วันนี้ได้รับการกำหนดเป็นวันนักแปลสากลค่ะตั้งแต่ปี2560องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่30กันยายนของทุกปีเป็นวันนักแปลสากลเพื่อยกย่องการทำงานของผู้เชี่ยวชาญทางภาษาที่ทำให้แต่ละประเทศสื่อสารเข้าใจกัน